เกาหลีใต้เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินของหนังโป๊กลอมประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการดำเนินการโดยมากขึ้นเพื่อขจัดปัญหาอาชญากรรมทางเพศผ่านดิจิทัลในประเทศท่ามกลางกระแสสื่อลามกอนาจารแบบดีเฟกที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงสาวจำนวนมากเจ้าหน้าที่นักข่าวและผู้ใช้โซเชียลมีเดียระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีกลุ่มแชทจำนวนมากที่สมาชิกสร้างและแชร์ภาพดีเฟกต์ที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงภาพของเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยดีเฟกต์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และมักจะผสมผสานใบหน้าของคนจริงกับร่างกายปลอมเข้าด้วยกันหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของเกาหลีใต้กำลังจัดการประชุมฉุกเฉินหลังจากมีการค้นพบดังกล่าวประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอนสั่งการให้ทางการสอบสวนอย่างละเอียดและจัดการกับอาชญากรรมทางเพศผ่านดิจิทัลเหล่านี้เพื่อกำจัดให้หมดไปเมื่อวันอังคารประธานาธิบดียุนกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในช่วงไม่นานมานี้วิดีโอดีเฟกที่มีเป้าหมายเป็นบุคคลจำนวนไม่ระบุได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียเหยื่อมักเป็นผู้เยาว์และผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นกลุ่มสนทนาจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศถูกค้นพบในแอปโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนวัยรุ่นจะอัพโหลดรูปถ่ายของบุคคลที่พวกเขารู้จักทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนและคุณครูจากนั้นผู้ใช้คนอื่นๆก็จะเปลี่ยนรูปถ่ายเหล่านั้นให้กลายเป็นภาพดีเฟกที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจนการค้นพบดังกล่าวตามมาหลังจากที่ปาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งเทเลแกรมชาวรัสเซียถูกจับกุมเมื่อวันเสาร์หลังจากมีการกล่าวหาว่ามีสื่อลามกเด็กค้ายาเสพติดและช่อโกงเกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันส่งข้อความที่เข้ารหัสนี้เกาหลีใต้มีประวัติศาสตร์อันมืดมนของการก่ออาชญากรรมทางเพศผ่านดิจิทัลในปี2019มีการเปิดเผยว่าผู้ชายใช้ห้องสนทนาเทเลแกรมเพื่อแบล็กเมย์ผู้หญิงหลายสิบคนเพื่อให้มีกิจกรรมทางเพศซึ่งถือเป็นเรื่องอื้อฉาวที่รู้จักกันในชื่อเอ็นรูมโชจูบินหัวหน้ากลุ่มถูกตัดสินจำคุก42ปีตำรวจเกาหลีใต้รายงานว่าอาชญากรรมทางเพศผ่านเว็บไซต์ดีเฟกพุ่งสูงขึ้นโดยมีรายงานการก่ออาชญากรรมทั้งหมด297คดีในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจาก180คดีในปีที่แล้วและ160คดีในปี2021วัยรุ่นมีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมมากกว่า2ใน3ของทั้งหมดในช่วง3ปีที่ผ่านมาสหภาพครูเกาหลีเชื่อว่าโรงเรียนมากกว่า200แห่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้จำนวนการสร้างภาพปลอมเพื่อหลอกครูเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการปาร์คจียอนนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและอดีตหัวหน้ารักษาการของพรรคฝ่ายค้านหลักประชาธิปไตยกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสื่อลามกอนาจารแบบดีเฟกในเกาหลีใต้สามารถสร้างเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศแบบดีเฟกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีและใครๆก็สามารถเข้าห้องแชทได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจยืนยันใดๆนางสาวพาร์คเขียนบน Xเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมต้นโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมสื่อที่ดีประธานาธิบดียุนกล่าวว่าชายหนุ่มต้องได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นแม้ว่ามักถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องตลกแต่ก็ชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปกปิดตัวตนเขากล่าวหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของเกาหลีจะประชุมกันในวันพุธเพื่อหารือถึงวิธีการรับมือกับวิกฤตครั้งล่าสุดนี้แต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ฉันไม่เชื่อว่ารัฐบาลนี้ซึ่งมองว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยโครงสร้างเป็นเพียงข้อพิพาทส่วนตัวจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลแบกจูนักรณรงค์ด้านสิทธิสตรีและอดีตสมาชิกพรรคยุติธรรมซึ่งเป็นพรรคเล็กกล่าวกับสำนักข่าว AFPก่อนจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดียุนกล่าวว่าสตรีเกาหลีใต้ไม่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างเป็นระบบแม้ว่าจะมีหลักฐานที่พิสูจน์ตรงกันข้ามก็ตามผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพียง 5.8% ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้และได้รับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ชายเกาหลีใต้ถึง1ใน3ทำให้ประเทศนี้มีช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างชายและหญิงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศร่ำรวยอื่นๆในโลก
นอกจากนี้ยังสามารถเสริมด้วยวัฒนธรรมการล่วงละเมิดทางเพศที่แพร่หลายซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้อาชญากรรมทางเพศผ่านดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้เคยมีกรณีผู้หญิงถูกถ่ายวิดีโอด้วยกล้องแอบถ่ายขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าสปายแคมขณะที่พวกเธอเข้าห้องน้ำหรือถอดเสื้อผ้าในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า